ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกและอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปูดถูกใบสั่งขับพ้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์แตกออกไป3ขั้วแตกไป2อย่างกลุ่มนึงนะครับก็ไปสนับสนุนรัฐบาลนะครับหรือรับสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแต่อีกกลุ่มนึงก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งออกมานะครับจึงทำให้เป็นปัญหากันอยู่14กันยายน257นายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ผู้บริหารพรรคพยายามจัดการคนที่เห็นต่างเมื่อเช้าวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากสสพรรคประชาธิปัตย์ซีกที่สนับสนุนนายเฉลิมชัยท่านหนึ่งโทรมาแจ้งข่าวให้ทราบว่ามีความพยายามที่จะขับผมออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะไม่พอใจที่ผมออกมาให้ข่าวโจมตีนายเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคโดยมีผู้บริหารพรรคเบอร์ต้นๆไหว้วานให้ทีมงานสสท่านนี้ช่วยจัดการยื่นหนังสือถึงผู้บริหารพรรคแต่สสท่านนี้ไม่เล่นด้วยจึงโทรมาแจ้งข่าวให้ผมทราบด้วยความหวังดีที่ผ่านมาสาเหตุที่ผมนะครับสัมภาษณ์ข่าวหรือเขียนบทความลงใน Facebook ก็เพราะไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารพรรคภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอยู่3เรื่องคือ 1. นายเฉลิมชัยเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดเพราะเคยประกาศบนเวทีหาเสียงต่อหน้าสาธารณชนว่าจะเลิกเล่นการเมืองแต่กลับตบสัตว์ต่อคำพูดของตัวเองกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคำฝันนะครับสัจจะวานะครับมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะเป็นข้อเตือนสติให้ผู้บริหารและพรรคและสมาชิกพรรคพึงระวังอยู่ตลอดเวลา 2. ผมไม่เห็นด้วยกับนายเฉลิมชัยที่มีท่าทีตั้งแต่เริ่มต้นภายหลังที่มีการเลือกตั้งต้องการที่จะนำพรรคประชาธิปัตย์ไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยและในที่สุดนายเฉลิมชัยก็นำพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเมื่อเร็วๆนี้ทั้งที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นไม้เบื่อไม้เมานับต่อสู้ห้ามหันกันทางการเมืองกัน มากฝ่า2ทศวรรษโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการทุจริตซึ่งตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างสุดขั้ว 3. ในขณะเดียวกันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีเลขาหน้าห้องและญาติของนายเฉลิมชัยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอออกหมายจับข้อหานำเข้าตีนไก่เถื่อนหมูเถื่อนถือเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยในความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือความไว้วางใจต่อสาธารณชนนายเฉลิมชัยจึงไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลใดก็ตามความเห็นของผมจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมในฐานะสมาชิกพรรคที่สามารถกระทำการได้ผมจึงส่งข่าวไปถึงนายเฉลิมชัยว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคมีอำนาจสูงสุดในการจัดการกับสมาชิกพรรคเมื่อเห็นว่าสมาชิกพรรคท่านใดกระทำผิดข้อบังคับพรรคเพราะฉะนั้นถ้าท่านแน่จริงท่านทำผมเลยอย่าทำและทำให้ไวไม่ต้องมายืมมือใครให้มาเป็นศัตรูกับผมโดยไม่จำเป็นและถ้าจะเล่นเรื่องทำให้พรรคเสื่อมเสียผมคิดว่าคนแรกที่จะต้องจัดการก็คือตัวท่านเองไม่ใช่คนอื่นที่รักและเคารพพยายามกอบกู้พรรคเอาละครับงานนี้บอกเลยครับว่าฟัดกันเละอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าวันนี้คนที่ไม่ยอมรับความจริงคนที่โกหกและตลบตะแลงย่อมนะครับจัดการคนที่เห็นต่างอยู่เสมอเพราะคิดว่าต้องไม่มีใครมาพูดในแง่ลบกับตัวเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ